รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะฮะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับบอกได้เลยครับว่าวันนี้เนี่ยเท็ดดี้เข้าครัวกับเชฟประจวบอีกเช่นเคยนะฮะเมนูในวันนี้เนี่ยเป็นเมนูอาหารเช้าสุดง่ายจริงๆครับผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยถ้าพูดชื่อปุ๊บรู้จักแน่นอนกับเมนู Hash Brown ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลุงเชฟของเรานะฮะจะใส่ความเป็นไทยเข้าไปใส่ความเป็นเอเชียเข้าไปจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนเนี่ยผมว่าคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าครัวพร้อมๆกันนะฮะคุณผู้ชมเราไปพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันก่อนนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านอาหารสไตล์ไทยยุโรปนะคุณผู้ชมชื่อว่าร้านแอนนาแอนชาลีเฮาส์ครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับอยากจะชวนคุณผู้ชมมาชิมเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้นะครับเขาบอกว่าขายดีเมนูนี้มีชื่อว่าแกงเขียวหวานเนื้อโรตีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชิมกันนะทำไมขายดีและทำไมอร่อยจังครับต้องถามคุณพิเชษฐ์แล้วล่ะว่าแกงเขียวหวานเนื้อกับโรตีทำไมขายดีจังเราใช้วัตถุดิบอย่างดีนะครับใช้เนื้อน่องลายนะฮะอย่างนุ่มนะครับเอามาปรุงรสเอามาตุ๋นจนได้ที่เลยนะครับแล้วก็มาทำเป็นแกงเขียวหวานของเราคุณพิเชษฐ์พูดขนาดนี้ก็คงต้องขออนุญาตชิมครับเดนเชอร์นะครับครับโอ้เนื้อนี่ใช้ช้อนตักก็รู้เลยนะว่าเนื้อนุ่มมากนะเนี่ยคุณพิเชษฐ์ครับเราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีเลยครับอุ้ยหอมนะต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่ารสชาติของน้ำแกงเข้มข้นมากแล้วเนื้อก็นุ่มๆจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยและยิ่งรับประทานคู่กับโรตีนะคุณผู้ชมครับเข้ากันมากเลยอร่อยขนาดนี้เนี่ยคุณพิเชษฐ์คงต้องเล่าให้เราฟังแล้วล่ะว่าวิธีการทำมันมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับเราก็ใช้กะทิอัมพวานะครับมาเคี่ยวเพราะกะทิอัมพวาเนี่ยขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบขวดเนี่ยคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับเคี่ยวในไฟอ่อนๆจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้เครื่องแกงนะครับซึ่งเราทำเองเขาจะได้กลิ่นของเครื่องแกงสดนะฮะแล้วมันจะหอมด้วยตัวมันเองจากนั้นพอเคี่ยวเสร็จปั๊บเราก็มีการปรุงรสนะฮะก็ใส่พวกมะเขือพวงจากนั้นเราก็ใช้เนื้อเนี่ยเนื้อน่องลายเนี่ยซึ่งตุ๋นมานะครับแล้วก็มาผสมก็ใส่ใบโหระพาแล้วก็เอาขึ้นจึงเป็นลักษณะแบบนี้ครับครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% นะครับคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปิดนะครับไม่ว่าจะทำเป็นเมนูคาวหรือหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิเชษฐ์นะครับอาหารที่นี่รสชาติอร่อยมากแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยนะครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้สูตรแกงเขียวหวานเนื้อโรตีนะครับคุณผู้ชมสามารถไปดูได้ที่ www.yingsakfood.com นะครับหรือตามลิงก์ที่ปรากฏหน้าจอนะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด